มีเหตุการณ์ที่จังหวัดเลยเห็นบอกว่าเป็นการร้องทุกข์มาครอบครัวนี้ลำบากมากคือลูกสาวป่วยมะเร็งระยะที่3แม่ป่วยติดเตียงพ่อหูหนวกอีกแต่ที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้เหรอคะดูภาพหน่อยที่วังสะพุงจังหวัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคืออยากจะขอไฟฟ้าหน่อยได้ไหมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีแต่คนป่วยทั้งนั้นเลยป่วยติดเตียงแล้วก็ปรากฏคุณแม่ก็ป่วยลูกสาวก็ป่วยนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่บ้านวังแท่นตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแล้วคนร้องเรียนนี่คือคุณภักจิรัตน์คือคุณภักจิรัตน์บอกตัวเองป่วยเป็นมะเร็งระยะที่3แล้วนะแล้วแม่ก็ป่วยติดเตียงพ่อก็หูหนวกลำบากมากอยู่บ้านชั้นเดียวข้างฝานี่เอาไม้ไผ่มาขัดแตะการหลังคามุงสังกะสีฝนตกบางทีก็เปียกทั้งบ้านเลยแล้วตอนที่เราไปเจอเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเขาต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์เพราะว่าคือที่บ้านไม่มีไฟฟ้าจริงๆต้องใช้เพื่อประทังชีวิตไปก่อนแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าแดดมันจะเลี้ยงไฟได้ตลอดสำหรับดูแลคนป่วยถึง3คนคือเขาบอกเลยนะทางด้านของคุณภักจิรัตน์เนี่ยคืออยากจะพบผู้ว่ามากเลยเคยไปดักรอที่หน้าสารกลางก็ไม่รู้ผู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอยากจะขอไฟฟ้าใช้เข้าบ้านซะหน่อยเนี่ยแล้วดูสภาพความเป็นอยู่ของคนคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่ต้องอยู่สภาพแบบนี้ติดปัญหาที่ว่าคือพอมีโซลาร์เซลล์เนี่ยบางทีมันก็ไฟมันไม่ต่อเนื่องไงแล้วต้องดูแลคนป่วยแบบนี้ตอนนี้ป่วย3คนอยู่ในบ้านแล้วบ้านที่ตัวเองอยู่เนี่ยนะคือช่วงนี้คุณแม่อยู่ในบ้านข้างบ้านใจดีพ่วงไฟมาให้ใช้ที่เห็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพัดลมเนี่ยคือจากข้างบ้านทั้งนั้นเลยนะแต่ตัวเองเนี่ยก็อยากจะคืออยากถ้ามีไฟฟ้าใช้เป็นของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยชีวิตมันก็น่าจะดีขึ้นซึ่งตอนนี้อยู่ไปแค่วันๆเท่านั้นเองที่บ้านผมก็มีคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงค่ะแล้วก็คุณพ่ออายุ81ปีซึ่งก็ไม่สามารถมีงานทำแล้วนะคะก็เลยช่วงนี้ก็ดำรงชีวิตแบบว่าค่อนข้างจะลำบากอะค่ะเพราะว่าหนูก็ป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งระยะที่3แล้วนะคะก็พอหนูเริ่มป่วยมากขึ้นก็รายได้ก็เริ่มไม่มีอะค่ะที่จะดูแลพ่อแม่แล้วก็มาตอนนี้ก็คือว่าบ้านที่ทางบ้านนะคะหนูอยากจะให้มีไฟเป็นของตัวเองเพราะว่าตอนนี้คืออาศัยคุณแม่ข้างบ้านนะคะที่ให้เราได้ใช้ไฟก็เลยคือมันบีบหัวใจตรงไหนรู้ไหมเจ้าตัวรู้ว่ามะเร็งระยะที่3อาจจะไปก่อนคุณพ่อคุณแม่พูดแบบนี้นะคะเขาก็บอกเขาก็เครียดเหมือนกันเพราะพ่อกับแม่ก็แก่แล้วและหลังจากนี้ใครจะดูแลพ่อก็หูหนวกแม่ก็ป่วยติดเตียงแล้วพ่อกับแม่ก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่หน่อยบ้านวังแท่นผาน้อยวังสะพุงจังหวัดเลยเข้าใจว่าพม.เขาก็น่าจะมีหน่วยงานเข้าไปดูแลคุณตากับคุณยายด้วย